50ประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตจริง EP 2กับคุณหนุนเองจ้าฟังแล้วพูดตามจดใส่สมุดฝึกพูดทุกวันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะไม่ใช่เรื่องของคุณ It's none of your business มันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ It's none of your business มีเวลาสักนิดไหม Got a minute Minute แปลว่านาที A minute คือ1นาทีแต่เวลาขอคุยได้จริงๆก็ไม่ใช่แค่ขอคุย1นาทีนะคะเป็นการชวนคุยอะค่ะว่า Got a minute พอมีเวลาสักนิดไหมล่ะเป็นอะไรไม่พูดพูดสิ Speak up โล่งใจ What a relief เสียดายจัง What a pity น่าเสียดายจัง I can count on you เคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะคำว่า count on แปลว่าเชื่อใจนะคะ I can count on you ก็จะแปลว่าฉันเชื่อใจคุณได้ I can count on you ถ้าเราจะพูดว่าคุณเชื่อใจฉันได้นะไว้ใจฉันได้นะก็พูดว่า You can count on me เชื่อใจฉันได้นะไว้ใจฉันได้เลยดีจังเลยที่ได้เจอคุณน่ะ It's good to see you แต่ถ้าอยากจะบอกว่าดีจังเลยที่ได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งก็พูดว่า It's good to see you again เติม again เข้าไปข้างหลังค่ะถ้าเรามีอาการเจ็บแค้นเคืองโกรธใครเขานะคะเราอยากจะบอกว่าจำคำพูดฉันให้ดีนะ Mark my words จำไว้นะถ้าเราอยากจะบอกเพื่อนว่าตามสบายเลยไม่ต้องรีบ Take your time ตามสบายไม่ต้องรีบถ้าอยากจะให้กำลังใจเพื่อนนะคะว่าทำให้ดีที่สุด Do your best อย่าลืมข้างหลังด้วยนะคะ Do your best ใจเย็น Calm down อีกประโยคนะคะ Take it easy ใจเย็นๆนะล้อเล่นนะ Just kidding ล้อเล่นนะฉันกำลังรีบ I'm in a hurry แต่ถ้าจะบอกว่ารีบๆหน่อย Hurry up ใกล้เสร็จแล้วเนี่ย Almost done ใกล้เสร็จแล้วคุณน่าสงสารจังเลยอ่ะ Poor you Poor ตรงนี้ปกติแปลว่าจนนะคะแต่ว่าประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าจนคุณหรือคนจนนะคะแปลว่าน่าสงสารคุณจังเลยที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้อ่ะแต่ถ้าจะบอกว่าสงสารตัวเองจัง Poor me ดีจังเลยที่คุณมาคุณน่ารักมากเลยที่มา How nice of you to come คำว่า nice แปลว่าดีนะคะตรงนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามนะคะมันเป็นการอุทานแบบดีใจค่ะก็เลยแปลว่าคุณน่ารักมากเลยที่มา How nice of you to come ไปเดินเล่นกันเถอะ Let's go for a walk Let's go ก็คือไปกันเถอะไปไหนอ่ะเดินเล่นก็คือ Go for a walk รวมกัน Let's go for a walk ขอฉันคิดดูก่อนนะ Let me think about it ขอคิดดูก่อนนะอย่ากังวลไปเลย Don't worry เดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะ Everything is going to be fine Excuse me ขอโทษนะแต่ excuse me เนี่ยไม่ได้ขอโทษเหมือนเราไปเหยียบเท้าหรือทำอะไรผิดนะคะเป็นการขออนุญาตค่ะ Excuse me เหมือนขออนุญาตเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นขอโทษนะคุณพูดอะไรนะ Excuse me
What did you say? Excuse me. What did you say? แต่คำว่า What did you say เนี่ยถ้าเราพูดด้วยเสียงโมโหนะคะ What did you say? ก็คือเราโกรธนะพูดอะไรเนี่ยอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับน้ำเสียงด้วยนะลืมๆมันไปเถอะ Forget about it. Forget about it. ลืมมันไปเถอะใช้เวลาที่เราไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นแล้วอะค่ะฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะ I hope so. I hope so.เมื่อกี้นี้เองอะ just a moment ago just a moment ago คำว่า go อะคือการที่มันผ่านไปแล้วอะค่ะถ้าเจอใครมารยาทไม่ดีก็อาจจะบอกเขาว่าระวังมารยาทหน่อยนะ mind your manners mind your manners manner แปลว่ามารยาทค่ะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะ now is notA good time. Now is not a good time. ขอโทษที่รบกวนนะ Sorry to disturb. Sorry to disturb. ก็อะไรๆประมาณนั้นแหละ Something like that. Like ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะ Like that จะแปลว่าประมาณนั้นน่ะแบบนั้นน่ะ Something like that. อะไรประมาณนั้นแหละถ้ามีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วอยากจะแนะนำเพื่อนว่าก็ลองดูดิTake a chance. Take a chance. Chance แปลว่าโอกาสค่ะแต่ถ้ามันต้องเสี่ยงหน่อยก็จะเป็น Take a risk. ลองเสี่ยงดูสิ Take a risk. แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณละกัน Up to you. Up to you. แล้วแต่คุณมีอีกประโยคนึงนะคะจะสุภาพขึ้นค่ะ Depend on you.Depend on you. ก็แล้วแต่คุณน่ะเดี๋ยวฉันมานะ I'll be right back. I'll be right back. เดี๋ยวมานะฉันจะไปรับคุณนะ I'll pick you up. I'll pick you up. คำว่า pick up แปลว่าไปรับค่ะคุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมอ่ะ Can you say that again, please?Can you say that again, please? เวลาใส่ please เข้าไปจะดูสุภาพขึ้นนะคะเอ๊ะฉันติดเงินคุณอยู่เท่าไหร่นะ How much do I owe you? How much do I owe you? คุณรอมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย How long have you been waiting? How long have you been waiting? รอมาชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยI've been waiting for you for an hour. รอคุณก็เลยใส่ for you เข้าไปนะคะ I've been waiting for you for an hour. คำว่า hour แปลว่าชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมง an hour. ออกเสียงว่า hour นะคะไม่ใช่ hour. Hour. ขอโทษที่ทำให้ต้องรอนานนะSorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. คุณต้องการความช่วยเหลือไหมอยากให้ช่วยไหมคะ Do you need help? Do you need help? ถ้าเราทำเองได้หรือไม่เป็นไรนะคะก็บอกว่า I'm all right. I'm all right. แล้วก็ขอบคุณเขานิดนึงค่ะที่เขาถามนะคะเพราะเขาน่ารักที่จะมาช่วยใช่ไหม Thank you for asking.Thank you for asking. I'm all right. Thank you for asking. ฉันจะว่างอีกทีตอนหลังเที่ยงเลยอ่ะ I'll be free after lunch. I'll be free after lunch. ฟรีตรงนี้ไม่ได้แปลว่าของฟรีนะคะแปลว่าว่างค่ะ After lunch ก็คือหลังข้าวเที่ยงถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเวลาตรงนี้ก็ได้ค่ะ I'll be free ตอนไหนก็ว่าไปค่ะเดี๋ยวขอฉันเช็คก่อนนะ Let me check. ขอเช็คก่อนนะฉันต้องไปแล้วล่ะ I got to go. ฉันต้องไปแล้วล่ะฉันเปลี่ยนใจแล้ว I've changed my mind. คำว่า change my mind แปลว่าเปลี่ยนใจค่ะเป็นยังไงบ้างคะจำได้กี่ประโยคเอ่ยพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะคะเอ๊ะแล้วประโยคไหนเนี่ย
คิดว่าจะได้ใช้บ่อยๆบ้างคะพิมพ์เป็นการทบทวนกันหน่อยนะชอบคลิปแบบนี้ไหมคะถ้าชอบก็พิมพ์บอกกันไว้บ้างนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้คุณหนุนนะคะส่วนใครยังไม่ได้ดู EP 1เนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคุณเองจ้าบาย